สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ motivation podcast วันนี้โอป้าจะชวนคุณมาเปลี่ยนชีวิตด้วยการนำบางสิ่งในทุกๆเช้าจนคุณจะพบว่าต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากคุณอยากรู้ว่าแค่การปรับวิธีเริ่มต้นวันใหม่จะทำให้ทุกอย่างในชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่าพลาดที่จะฟังจนจบนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพื่อรับอาหารสมองโคสํสำเร็จทุกวันเทคนิคที่หนึ่ง การตั้งเจตนาตั้งแต่เช้าการตั้งเจตนาในตอนเช้าจะช่วยให้คุณได้โฟกัสกับเป้าหมายในแต่ละวันลองนึกภาพดูสิว่าคุณเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นวันนี้จะเน้นเรื่องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นและว,วันนี้จะจะมีอารมณ์ที่ดีการตั้งเจตนาเป็นเหมือนกับเข็มทิศนำทางทำให้คุณโฟกัสมุ่งมั่นตลอดทั้งวัน จงเขียนสิ่งที่คุณอยากจะบรรลุในแต่ละวันในสมุดจดเพื่อสร้างความชัดเจนและฝึกคิดบวกกับเป้าหมายนั้นเช่นเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งอเมซอนเขาเคยกล่าวไว้ว่าเขาตั้งเจตนาทุกเช้าเพื่อโฟกัสกับการสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรือแม้แต่ออป้าวินฟรีที่เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการตั้งเป้าหมายเชิงบวกเพื่อให้วันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดของเธอเทคนิคที่ส การทำสมาธิในตอนเช้าเป็นการเตรียมจิตใจและอารมณ์ของคุณให้พร้อมสำหรับวันใหม่ลองนึกภาพว่าคุณนั่งในที่ที่เงียบสงบหายใจเข้าออกช้าๆแล้วจิตใจของคุณจะเริ่มสงบสุขและปลอดโปรง่งการนั่งสมาธินั้นจะช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสมาธิทำให้คุณสามารถรเผชิญหน้าได้กับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นจงฝึกนั่งสมาธิอย่างน้อย 1> 5 1าถึง10นาทีในตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆแล้วปล่อยความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้งแอปเปิลเขาเคยกล่าวไว้ว่าเขานั่งสมาธิในตอนเช้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาที่ทำให้เขามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เทคนิคที่3การจดบันทึกความกตันยูจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกและความรู้สึกที่ดีในทุกเช้า ลองนึกภาพว่าคุณนั่งจดบันทึกถึงสิ่งที่คุณต้องการจะขอบคุณในตอนเช้าและคุณก็รู้สึกดีเช่นขอบคุณครอบครัวที่แสนอบอุ่นขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณสุขภาพที่ยังแข็งแรงการเขียนบันทึกความกระตันยูนั้นจะช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งดีในชีวิตและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยทัศนคติที่ดีจงเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในสมุดของคุณอย่างน้อย 3- ถึงหข้อในทุกๆเช้า และโฟกัสให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณมีอยู่จริงๆณปัจจุบันตัวอย่างเช่นโทนี่โรบบินผู้สร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเขาจดบันทึกความกระตันอยู่ทุกเช้าเพื่อสร้างพลังบูรในแต่ละวันเทคนิคที่4การออกกําลังกายเบาๆในตอนเช้าจะช่วยเพิ่มพลังงานและความกระตือรือร้นลองนึกภาพดูว่าคุณไปที่สวนสาธารณะคุณเดินหรือว่ายืดกล้ามเนื้อในสภาพอากาศที่ดีคุณรู้สึกสดชื่น ร่างกายของคุณกระปี้กระเป๋าและสมองก็เริ่มตื่นตัวขึ้นมาการออกกําลังกายนั้นจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มพลังงานให้กับสมองคุณทําให้ทุกวันนั้นคุณรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาตลอดทั้งวันจงออกกําลังกายอย่างน้อย1 0 1ถึงนาทีทุกเช้าเช่นเดินเร็วยืดกล้ามเนื้อวิ่งเบาๆเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและจิตใจยกตัวอย่างเช่นบิลเกตเขาเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการออกกําลังกายที่ฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตและร่างกายที่แข็งแรงเทคนิคที่5การอ่านหรือว่าฟังสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจการเริ่มต้นวันด้วยการอ่านหรือว่าฟังสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจจะช่วยเสริมพลังใจให้กับคุณเทคนิคที่5การอ่านหรือฟังสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจจะช่วยเสริมพลังใจให้กับคุณลองนึกภาพว่าคุณนั่งฟังพอดแคสต์หรือว่าอ่านหนังสือในตอนเช้า จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในตอนเช้าตั้งแต่เริ่มวันใหม่การเสริมพลังใจตั้งแต่เช้าจะช่วยให้คุณมีความมุ่งมั่นมีพลังในการทํางานจงเลือกฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าอ่านหนังสือเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทุกเช้าตัวอย่างเช่นโอป้าบินฟรีเธอเคยกล่าวว่าการอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจในตอนเช้าช่วยเสริมพลังบุให้กับเธอเธอเริ่มวันใหม่ด้วยความที่มีแรงบันดาลใจ และข้อที่ 6. การดื่มน้ําหลังตื่นนอนการดื่มน้ําหลังตื่นนอนนั้นจะช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายหลังจากด้คุณนอนหลับยาวมาตลอดทั้งคืนคุณดื่มน้ําแก้วใหญ่ในตอนเช้าร่างกายของคุณรู้สึกสดชื่นและพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่จริงๆการดื่มน้ํานั้นช่วยเสริมสร้างการไหลเวียนของเลือดทําให้สมองคุณตื่นตัวจงดื่มน้ําอย่างน้อยหนึ่งแก้วหลังจากที่คุณตื่นนอนเริ่มกระบวนการไหลเวียนของเลือด และเสริมสร้างพลังงานตัวอย่างเช่นเจนิเฟอร์โลเปสเธอเคยกล่าวว่าเธอเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเทคนิคที่ 7. การเดินรับแสงแดดในยามเช้าจะช่วยปร,ปรับวงจรการตื่นการนอนให้กับคุณลองนึกภาพดูว,ว่าคุณเดินรับแสงแดดในสวนสาธารณะที่สดชื่นแสงแดดนั้นทำให้คุณรู้สึกว่าสดชื่นเพิ่มพลังงาน การรับแสงแดดจะช่วยกระตุ้นการผลิตเซโรโทนินทําให้คุณรู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวันลองเดินรับแสงแดดสัก5นาทีในตอนเช้าเพื่อปรับวงจรการนอนและเพิ่มพลังงานให้กับคุณตัวอย่างเช่นดรรแอนดูเฮลเบอร์มมนนักประสาทวิทยาได้เดินรับแสงแดดในตอนเช้าเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน one, และท่านก็ได้แนะนําไว้ในช่อง YouTube ของท่านด้วยนะครับเทคนิคที่8การฟังเพลงที่สร้างพลังใจแรงบันดาลใจ การฟังเพลงที่มีเนื้อหาเชิงบวกหรือว่าเพลงบรรเลงจะช่วยเสริมสร้างพลังใจลองนึกภาพว่าคุณฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจในตอนเช้าทําให้คุณรู้สึกว่ามีกําลังใจและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตจงเลือกฟังเพลงที่เสริมสร้างพลังบวกทุกเช้าเช่นเพลงที่มีเนื้อหาเชิงบวกหรือว่าเพลงที่กระตุ้นพลังใจหรือเพลงนําสมาธิที่ทําให้จิตใจสงบเทคนิคที่9 การคิดบวกตั้งแต่เช้าจะช่วยเสริมสร้างพลังใจลองนึกภาพดูว่าคุณตื่นมาพร้อมกับความคิดบวกจะเป็นยังไงในวันนี้เช่นวันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับฉันการคิดบวกนั้นจะเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและคุณก็ปักหมุดเอาไว้แล้วว่าวันนี้ทั้งวันคุณจะนึงดูงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจงฝึกพูดคําเชิงบวกกับตัวเองในทุกเช้าเช่นฉันมีพลังที่จะประสบความสาเร็จ วันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันเทคนิคที่10การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองจะช่วยเสริมพลังใจและความมั่นใจให้กับคุณลองนึกภาพว่าคุณกำลังพูดก,กับตัวเองว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างที่ฉันอยากจะทำการเสริมแรงบันดาลใจจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมีพลังในการทำงานให้สำเร็จจงฝึกคำพูดที่ทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองทุกครั้งเช่นฉันคือผู้สร้างชีวิตของตัวฉันเอง ตัวอย่างเช่นทนี่โรบ,บินที่ใช้คําพูดเสริมแรงมัาน,นใจให้ตัวเองทุกเชา้าหรือแม้แต่ไมเคิลจอแดนที่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและพูดคําเชิงบวกทุกเชา้าหรือแม้แต่โรนันโดก่อนที่เขาจะยิงลูกโทษเขาจะมีคํากล่าวที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่คุณสามารถฝึกและทําได้ในทุกเชา้าเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่าลืมลองทําตามกันนะครับและเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณ อย่าลืมกดติดตามช่อง motivation podcast อไว้เพื่อรับอาหารสมองโค้ชเบร็จทุกวันและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e-book my set to win รวม100เนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูได้ความสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับ ส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวมหนึ่งร้อยเนื้อหาด้านการเงินบริหารจากกัดการเงินปลดหนี้ผังการเงินความช่วยด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮาเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสก,กิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่2 9 0้อยเก้าิบาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดังห้าสิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่มอีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากรครรระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ ส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําเร็จจากโกรู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซาดรแอนดรูฮิเบอร์แมนเลมนี้เป็นแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์แอดแอซไซโอพีพีเอเอสเอ็นได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บบาทเท่านั้นครับ